อผู้รับเหมาขี้งอนเจ้าของบ้านควรทำอย่างไรพร้อมวิเคราะห์ถึงสาเหตุทำไมผู้รับเหมาถึงชอบงอนโอเคว่ามาหน่อยเฮียขี้งอนนี่คือยังไงคะเคสพอดีมีเคสเข้ามาปรึกษาผมก็ได้ให้คำปรึกษาไปเนาะเคสนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข้อคิดเห็นนะครับข้อคิดเห็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องการบริหารจิตวิทยานิดหน่อยในการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้รับเหมาก็คือเคสนี้เป็นเคสที่ผู้รับเหมาขี้งอนซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยสร้างบ้านเนี่ยอาจจะเคยเจอขี้งอนยังไงขี้งอนก็คือติไม่ได้ติปุ๊บเนี่ยงอนครับงอนประมาณว่าประท้วงไม่ทำงานมันเกิดอะไรขึ้นเฮียลองเล่าให้เห็นภาพนิดเดียวอ่ะโอเคพอดีเคสนี้เนี่ยงานเนี่ยอยู่ในช่วงงานก่อนะครับก่อผนังอิฐเนาะแล้วก็เสาเอ็นทับหลังเคสเนี่ยเจ้าของบ้านนะครับทักในเรื่องของเสาเอ็นทับหลังในเรื่องการทำงานของช่างช่างก็เลยงอนนะครับงอนว่าไม่เชื่อใจเขาเหรอเขาทำมาเป็น10หลังแล้วโอ้เขาพูดนี้เลยใช่พี่จะเอายังไงจะให้ผมหยุดเลยไหมแล้วก็ของบ้านแล้วก็พอวันถัดมาก็ให้ลูกน้องหยุดงานเคสนี้เนี่ยหาผู้รับเหมามาจากออนไลน์นะครับจาก Facebook เห็นผลงานก็อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงอ่ะก็เลยให้มาทำคุยตอนแรกก่อนจะจ้างเนี่ยก็คุยดีนะครับแล้วก็มีผลงานตาม Facebook ชัดเจนครับว่าทำงานจบแต่พอเริ่มทำงานไปเนี่ยเจ้าของบ้านทักบ้างติบ้างเนี่ยเกิดอาการงอนเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุการงอนแบบเนี้ยเกิดจากอะไรได้บ้างจริงๆแล้วการงอนน่ะตอนเปิ้ลนะตีได้เป็น2ประเด็นคือทำดีมากๆแล้วถูกติก็เลยงอนกับ2คือทำไม่ดีจริงเล่นเกมประมาณว่ากบเกลื่อนชักไม้ตายงอนมาก่อนเลยไม่เชื่อใจผมเหรอจริงๆประโยคนี้ได้ยินบ่อยมากใช่ๆผมทำมาเป็น10หลังแล้วนะเออไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยอะไรประมาณนี้พอมันเป็น2ประเด็นเนี้ยเราพยายามจะเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะตีความว่าเฮ้ยผู้รับเหมาไม่ดีอย่างเดียวทีเนี้ยเราต้องดูใช่ไหมเฮียว่ามันเข้าข้อไหนก็คืออย่างเคสพวกเนี้ยมันเป็นข้อคิดเห็นไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวการตัดสินใจในแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องเอาเหตุผลของแต่ละเคสเนี่ยมาประกอบกันนะครับขั้นแรกเลยทำไม่ดีจริงมีข้อผิดพลาดหรือมีอะไรที่มันไม่ครบเจ้าของบ้านก็เลยทักเป็นเรื่องจริงที่ทำให้เขาตีได้ใช่ผู้รับเหมาก็เลยงอนแล้วพร้อมเก็บกระเป๋ากลับเลยใช่ไหมใช่ทำไมเขาถึงพร้อมเก็บกระเป๋ากลับรู้ไหมผมก็จะต้องถามต่อนะครับในเรื่องของงวดงานจ่ายไปเท่าไหร่แล้วจ่ายไปเกือบ 70% ยังอยู่เฉพาะงานก่อชอบมีปัญหากันงวดก่อตลอดเลยอ่ะเขาชอบเบิกไปเกินสัก 20% แต่งานจริงอ่ะประมาณ 50% ประมาณ 40-50 ออกไลน์ตอนช่วงนี้แหละก็ได้เปรียบไงได้เปรียบแล้วลงที่จะเอาไงจะให้ผมหยุดเลยไหมคือประมาณว่าผมกำไรแล้วนะผมพร้อมจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยโอ้เพราะว่าหลังเนี้ย100ตารางเมตรจ้างกันอยู่ที่ 1.15 ล้านก็พอเป็นไปได้ก็เป็นไปได้มันจะอยู่ในช่วงของเรทราคากลางค่อนมาต่ำนะครับแต่ก็ยังเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าตัวบ้านเนี่ยไม่ได้ยากหรือไฮสเปคจนเกินไปก็คืออยู่ในระดับกลางค่อนมาต่ำนะครับแล้วก็จ่ายผู้รับเหมาไปแล้ว 780,000 ก็ประมาณเกือบ70ฉะนั้นการที่ผู้รับเหมาเบิกไปขนาดนี้แล้วทำไมเขาจะไม่ไปล่ะเพราะว่าเขาก็มีส่วนต่างไปแล้วคำถามก็คือว่าผมในฐานะเจ้าของบ้านต้องทำอย่างไรดีครับเฮียเมื่อเกิดเคสแบบนี้ขึ้นแล้วเนาะเหมือนที่ผมไล่ถามนะครับผมก็จะไล่ถามว่างวดงานเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงจ่ายไปเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยพอเรารู้แล้วว่าเราเสียเปรียบงวดงานอ่ะมันเสียเปรียบแล้วค่ะเคสแบบเนี้ยถือว่ายากมากเราเป็นรองเต็มๆเมื่อเขาได้เปรียบแล้วเนี่ยสมมติว่าถ้าเขาไปหรือเขาหนีคือเขาหยุดงานจริงๆเนี่ยการฟ้องร้องหรือแจ้งความในเรื่องของเคสแบบเนี้ยเป็นคดีความอยู่ทั่วประเทศแล้วก็บางเคสบางคดีเนี่ยยังคาราคาซังอยู่ไม่จบเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าของบ้านมักจะเสียเปรียบแล้วในเคสแบบนี้กว่าจะเป็นคดีกว่าจะฟ้องร้องกันกว่าจะอะไรเนี่ยมันยากมากมันเหนื่อยมากผมถึงพยายามเน้นย้ำในเรื่องของสัญญาจ้างและงวดงานเราจะพูดเสมอว่าป้องกันดีกว่าแก้ไขถูกถ้ามันเพียงทำสัก 5% เนี่ยมันยังตั้งหลักได้สมมติว่าผู้รับเหมาเบิกเกินไปประมาณสัก 5% เนี่ยเรายังตั้งหลักได้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างเงี้ยมันล้ำไปประมาณ 20% มันไม่ตั้งหลักไม่ไหวมันเซเวลาเราจะไปหาผู้รับเหมาเจ้าอื่นมาหรือต้องเติมเงินเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยเคสแบบเนี้ยก็ต้องให้ข้อคิดเห็นไปนะครับว่าต้องประคับประคองโอเคผู้รับเหมาเนี่ยอาจจะมีผลงานจริงก็แสดงว่าเขาเป็นคนที่ทำงานจบนะครับข้อที่1คือเขาเป็นคนที่ทำงานจบแต่ขอทำงานตามใจฉันพี่เชื่อใจผมเหอะผมสเปคประมาณนี้แหละพอมาเรามาดูเรทแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประมาณนั้นเพราะเรทเขามันจะเป็นกลางค่อนมาต่ำนิดนึงมันเป็นเรทเรียกงานด้วยคือถ้าเกิดว่าเข้ากลางเนี่ยมันก็อาจจะมีให้เลือกหลายเจ้ามากขึ้นแต่เขาค่อนมาต่ำนิดนึงไม่ได้ต่ำจนเกินไปจนน่ากลัวก็ดูดีแหละ
ก็ดูดีคือจริงๆมันเป็นเลทที่ทำงานจบนะคือพี่เชื่อใจผมเหอะอะไรประมาณนี้ว่าผมทำจบอยู่แล้วแต่ว่าก็อย่ามาติอะไรผมมากผมก็ทำของผมอย่างนี้อันนี้การวิเคราะห์นะครับเป็นข้อที่เห็นนะครับถ้าเป็นเฮียจะทำยังไงคะต้องประคับประคองนะครับคิดแบบนี้ต้องประคับประคองรักษาความสัมพันธ์ไว้ก่อนถูกต้องประนีประนอมกันไว้ก่อนอะไรที่เราติเขาแล้วเขาไม่ทำจริงๆก็ลองมาตัดสินใจก่อนว่ารับได้ไหมใช่รับได้ไหมถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไปเนี่ยถ้าปิดตาข้างนึงได้ก็ปิดตาข้างนึงเพราะเงินเรายังอยู่ที่เขาเยอะใช่เราก็ปิดตาไปต้องพูดกันแบบนี้เนาะอย่างที่ผมบอกคือจะมาเค้นกันเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเสียเปรียบแล้วถ้าเกิดว่ามันเลวร้ายไปกว่านั้นเขาหนีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจ้าของบ้านจะเจ็บช้ำหนักกว่านี้ถ้าเป็นอีกกรณีนึงที่เราได้เปรียบอยู่มันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงไปเลยใช่ที่ผมถามเจ้าของบ้านไปเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าเราอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบถ้าเราอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเจ้าของบ้านมีวิธีคิดยังไงกับผู้รับเหมาคือบางคนอาจจะกลัวหาช่างต่อไม่ได้บางคนไม่กลัวเดี๋ยวฉันหาช่างใหม่ได้ต้องดูก่อนแล้วก็ปรับวิธีคิดของเจ้าของบ้านว่าช่างมีเยอะแยะนะถ้าคุณมีเงินที่จะจ้างทีนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในเคสที่เราได้เปรียบสามารถสลัดทิ้งได้เลยคุณสามารถที่จะยกเลิกสัญญากับช่างได้เลยแต่ถ้าเราได้เปรียบเขาจะไม่ค่อยเป็นอย่างนี้หรอกใช่ครับใช่โดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่อันนี้คือการแก้ไขสรุปก็คือถ้าเจอแบบนี้จริงลองดูงวดงานก่อนดูสิ่งที่เราจ่ายไปแล้วเทียบกับสัญญาทั้งหมดข้อแรกคือตั้งสติก่อนนะครับว่าเราอยู่ในสถานะไหนได้เปรียบหรือเสียเปรียบแต่โดยส่วนใหญ่นะครับมักจะเสียเปรียบถ้าเราเสียเปรียบแล้วเนี่ยมีอย่างเดียวคือต้องพยายามประนีประนอมพยายามเอาน้ำเย็นเข้าลูกประคับประคองให้งานมันจบต้องรู้ด้วยว่าบางทีผู้รับเหมาคือเขาไม่ได้ผู้รับเหมาเป็นประเภทผู้รับเหมาที่อยากทิ้งงานแต่โอเคอาจจะแบบไปขอทำงานตามใจฉันนะอย่ายุ่งกับฉันเยอะอาจจะต้องประคับประคองกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวมีอีกอย่างนึงก็คือเมื่อเขาทำงานก่อจบแล้วก่อนจะจ่ายงวดใหม่เราอาจจะดีกว่าเขาดีขึ้นก็ได้ปรับจูนกันนิดนึงก็ได้ปรับจูนกันขึ้นอะไรเงี้ยแต่งวดเนี้ยมันจ่ายไปแล้วก็เลี้ยงให้เขาทำงานให้จบก่อนโอเคค่ะอันนี้คือการแก้ไขนะคะกลับมาสู่การป้องกันเพื่อไม่ให้เจอแบบนี้แน่นอนถ้าเราเจอผู้รับเหมาขี้งอนก่อนจะจ้างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเคมีไม่ตรงกันเราไม่จ้างอยู่แล้วไม่จ้างอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่ยกเว้นเราจะแบบตัวเลือกน้อยจริงๆจะต้องไปหาเขาจริงๆอย่างเงี้ยแต่บอกเลยการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือเช็คก่อนจะจ้างเช็คแล้วเช็คอีกกลับไปดูคลิปที่เราบอก11ข้อคัดเลือกผู้รับเหมาเนาะหนึ่งในนั้นก็จะมีเคมีตรงกันไม่ตรงกันสำคัญเลยก็คือผลงานเอกสารสัญญาจ้างทุกอย่างรัดกุมนะครับงวดงานแบ่งให้เสียเปรียบน้อยที่สุดมันเป็นปกติอยู่แล้วที่ว่างานรับเหมาเนี่ยเขาจะต้องเบิกเงินเราไปก่อนแต่การที่เขาเบิกเงินเราไปนั้นเบิกไปแล้วเนี่ยเบิกทีนึงเนี่ยเราเสียเปรียบ 20-30% เวลากลับตัวมันกลับตัวไม่ได้มันโดนมันเจ็บมันจุกโอ้เจ็บนะครับ2ล้าน 20% ก็400,000 30% ก็600,000ไม่น้อยนะอย่างบางคนน่ะเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะครับ2ล้านกว่าจะได้ล้านกว่าบาทกว่าจะได้โดนไป 2-300,000 มันกลับตัวลำบากบ้านจะไม่เสร็จเอาการแบ่งงานที่ดีเนี่ยแน่นอนเราให้เขาไปก่อนอยู่แล้วให้เขาไปเผื่ออยู่แล้วเพราะเขาต้องไปเตรียมงานเตรียมของนะครับแต่การแบ่งงานที่ดีนั้นผู้รับเหมาต้องไม่เอาเปรียบเจ้าของบ้านมากจนเกินไปเวลามันเกิดอะไรขึ้นเกิดกรณีพิพาทอะไรขึ้นเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยจะได้ไม่เจ็บตัวเยอะนะครับยังสามารถที่จะเติมเงินหรือเอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยหาจ้างผู้รับเหมาอีกเจ้าหนึ่งมาทำให้จบได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะที่กำลังมีปัญหาอยู่หรือว่ายังไม่เกิดปัญหาครับ